สวัสดีค่ะ Say Hi Style ASEAN แพรค่ะแอมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Say Hi Style ASEAN นะคะแล้ววันนี้นะคะแพรและพี่อมแอมเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ประเทศสปป.ลาวค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อระวังนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่สปป.ลาวเราต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่ควรระมัดระวังนะคะนั่นก็คือหัวข้อการสนทนานั่นเองค่ะควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการหมิ่นเมอต่อการกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้ฟังค่ะเช่นการนำความแตกต่างทางภาษาวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมมาเปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขันค่ะมีหลายกรณีนะคะที่คนที่ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากสื่อบันเทิงเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวหรือชื่อภาพยนตร์นะคะนำไปใช้ในทางที่ผิดค่ะรวมทั้งงดเว้นการแสดงความคิดเห็นแบบชาตินิยมที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงในประเด็นละเอียดอ่อนเช่นประวัติศาสตร์การเมืองหรือว่าการปกครองค่ะควรเข้าใจว่าสปป.ลาวนะคะมีมาตรฐานการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของชาวลาวการได้มาเยือนถือเป็นโอกาสอันดีค่ะจึงควรทราบนะคะและปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลาวเช่นควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะโดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนานะคะและสถานที่ราชการควรแสดงความเคารพและกล่าวถึงบุคคลสำคัญของลาวที่ชาวลาวเคารพยกย่องอย่างเหมาะสมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราไปที่ประเทศไหนนะคะหรือว่าเข้าไปในบ้านของเขานะคะก็ควรที่จะเคารพกฎของเขาหรือว่านึกถึงความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะความคิดความเชื่อนะคะแน่นอนว่าอาจจะแตกต่างกันในบางเรื่องก็ต้องระวังไว้ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงภาษาอาเซียนค่ะปากกาและแปลว่ารถสามล้อค่ะคุณผู้ชมคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับประเทศสปป.ลาวนะคะในเรื่องวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างสามล้อเนี่ยก็หาชมได้อยู่นะคะหรือว่าอาจจะไปใช้บริการได้ด้วยนะคะที่สปป.ลาวค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในรายการ Say Hi Style ASEAN รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ